สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมีอีกหนึ่งควันหลงจากผลงานล่าสุดในศึกลูกยาง CV League ของทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมาเก็บตกให้ได้ฟังกันกับมุมมองความคิดเห็นของแฟนลูกยางชาติคู่แข่งขันอย่างชาวฟิลิปปินส์หลังเกมแมตช์ที่2ที่ทีมชาติของพวกเขาแพ้กับสาวไทยของเราไปด้วยคะแนนที่ขาดลอยแบบ3เซตรวดนั่นก็คือ25-12 25-18และ25-10อันส่งผลให้ทีมชาติไทยสามารถคว้าชัยชนะได้เป็นแมตช์ที่2ติดต่อกันในขณะที่ทางฟิลิปปินส์แพ้2นัดรวดซึ่งจากความพ่ายแพ้ของทีมชาติฟิลิปปินส์ที่มีต่อสาวไทยของเราแบบนี้แฟนลูกยางในบ้านเขาจะมีความคิดเห็นหลังเกมอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางคอมเมนต์ของพวกเขากันดูครับโดยแฟนลูกยางคนแรกนี่ได้มาบ่นถึงความปราชัยด้วยผลสกอร์ที่ค่อนข้างขาดลอยของทีมชาติฟิลิปปินส์ในแมตช์นี้ว่าโอ้นี่มันเป็นความพ่ายแพ้ที่มากเกินไปเกิดอะไรขึ้นกับผู้เล่นฟิลิปปินส์มันช่างอ่อนแอที่คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยความข้องใจด้วยว่านั่นมันคืออะไรกันเรามีเซตที่สามารถทำได้แค่10และก็12แต้มโค้ชอะไรกันเนี่ยผู้เล่นของฟิลิปปินส์นั้นช่างศูนย์เปล่าถึงแม้จะแพ้แต่มันจะได้กำไรถ้าเรานั้นสู้ส่วนความคิดเห็นต่อมานี่ก็ได้คอมเมนต์ถึงความพ่ายแพ้ของฟิลิปปินส์ว่าเราโดนทุบถึงขีดสุดเลยทีมไทยได้แสดงให้เห็นถึงความไม่มีคลาสในเกมวอลเลย์บอลของฟิลิปปินส์ที่คนต่อมาก็ได้กล่าววิพากษ์วิจารณ์ถึงการแพ้ไทยในรูปแบบนี้ด้วยว่านี่มันเป็นผลการแข่งขันที่เลวร้ายในการเจอกับทีมไทยมันน่าละอายใจไทยทำให้เราดูน่าเวทนาที่คอมเมนต์ต่อมาก็ได้มาตำหนิทีมชาติฟิลิปปินส์ต่อไปด้วยว่ารู้สึกขายหน้ากับพวกคุณคุณกำลังฝังประเทศของเราด้วยความอับอายจงอย่าเข้าไปร่วมแข่งขันกันอีกต่อไปเลยมันสิ้นเปลืองเงินของประเทศส่วนแฟนชาวฟิลิปปินส์คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ว่ามันมีการพูดกันว่าเรานั้นเป็นประเทศแห่งวอลเลย์บอลแต่นี่แค่เพียงเพิ่งจะเจอกับคู่แข่งขันในระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้นเองนะส่วนคนต่อมานี่ก็เป็นอีกหนึ่งคอมเมนต์ที่ได้มาบ่นถึงผลงานของทีมชาติฟิลิปปินส์ในแมตช์นี้ว่านี่มันเป็นดังการโดนสังหารหมู่โดยประเทศไทยฉันไม่ได้รู้สึกเลยว่าทีมชาติฟิลิปปินส์เข้าร่วมทัวร์นาเมนต์นี้ไปเพื่อชัยชนะแต่บันดูเหมือนกับเพื่อรับประสบการณ์เท่านั้นส่วนคนต่อมานี่ก็คอมเมนต์เพิ่มเติมด้วยความข้องใจว่าในเกมกับทีมชาติเวียดนามเมื่อวันก่อนถึงแม้เราจะแพ้มันก็ยังยอดเยี่ยมที่ได้ดูแต่ว่าการต่อสู้เมื่อต้องเจอกับทีมชาติไทยมันกลับมีความผิดพลาดที่มากมายมากมันดูง่ายดายมากนี่มันเกิดอะไรขึ้นซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้คนต่อมาได้แสดงมุมมองว่ามันเป็นเพราะว่าพวกเธอเหนื่อยล้ามาจากเกมกับเวียดนามนั่นคือเหตุผลว่าทำไมผลของเกมกับทีมชาติไทยถึงได้เป็นแบบนี้ในขณะที่อีกหนึ่งแฟนลูกยางนี่ได้แสดงมุมมองถึงประเด็นนี้ว่าทีมชาติฟิลิปปินส์นั้นได้มีผลงานที่ร้อนแรงเมื่อคืนก่อนทีมชาติไทยได้เห็นมันพวกเขาก็เลยจัดเต็มแล้วก็ไม่รีแลกเมื่อต้องเผชิญหน้ากันส่วนคอมเมนต์ต่อมานั้นได้มาบ่นผลงานทีมชาติของเขาว่านี่มันเป็นผลการแข่งขันที่น่าหดหู่เราดูเหมือนว่ากำลังกลับไปสู่วันเวลาที่มืดมิดของวงการวอลเลย์บอลฟิลิปปินส์มันเคยมีช่วงเวลาหนึ่งที่เรามีความสามารถเกือบที่จะเท่ากับในระดับของทีมชาติไทยแต่ดูนี่สิเราอยู่ที่ไหนในตอนนี้ซึ่งคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์เรียกร้องด้วยความไม่พึงพอใจว่าจงเปลี่ยนผู้เล่นทั้งหมดไปซะเราควรเอาคนที่ตัวสูงเคลื่อนที่ได้เร็วและก็ไม่กลัวลูกบอลมาเล่นแต่เกี่ยวกับเรื่องนี้คนต่อมานั้นได้มองว่าอย่าได้ไปโทษผู้เล่นกันเลยพวกเธอนั้นทำดีที่สุดกันแล้วปัญหานั้นมันอยู่ที่โค้ชที่ก็คล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็วิจารณ์ไปถึงกุนซือชาวบราซิลของทีมว่าโค้ชเดบริโตสอนผู้เล่นของเขากันอย่างไรผู้เล่นไทยไม่แม้แต่จะเหงื่อออกในเกมนี้คุณน่าผิดหวังมากคุณทำให้ฟิลิปปินส์ต้องอับอายไปทั่วโลกแต่อย่างไรก็ตามจากมุมมองตรงนี้แฟนฟิลิปปินส์คนต่อมานั้นได้มีความคิดเห็นต่างออกไปว่าโทษโค้ชกันอยู่เสมอเลยนะเราไม่มีความสามารถที่จะชนะทีมชาติไทยได้หรอกถึงแม้ทีมโคนจะมาเป็นโค้ชเราก็จะไม่ชนะซึ่งทีมโคนที่เขาหยิบยกมาเน็บแนมศักยภาพของทีมชาติฟิลิปปินส์เนี่ยที่จริงแล้วเป็นโค้ชในกีฬาบาสเกตบอลนะครับไม่ใช่วอลเลย์บอลส่วนคนต่อมาก็คอมเมนต์ถึงประเด็นนี้ต่อไปด้วยว่าคุณกำลังเอาแต่โทษกันแต่โค้ชท
ั้งที่ทีมชาติฟิลิปปินส์ไม่สามารถที่จะตามไทยได้ทันเลยจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขานั้นอยู่ในระดับของ VNL ซึ่งคอมเมนต์ต่อมาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นต่อไปได้ว่าถูกต้องเลยไทยนั้นเป็นอันดับที่13ของ VNL เลยนะส่วนคนต่อมาก็ได้มาแสดงมุมมองเพิ่มเติมว่าปัญหาของเรามันไม่ได้อยู่ที่ผู้เล่นหรือว่าโค้ชหรอกเราก็ยังคงอ่อนแอมากสำหรับทีมใหญ่อย่างทีมชาติไทยในขณะที่คนต่อมาก็ได้มีความคิดเห็นว่าไม่ว่าอีกกี่ปีผ่านไปแม้แต่200ปีให้หลังทีมชาติฟิลิปปินส์ก็จะยังคงไม่สามารถเอาชนะทีมชาติไทยได้เจอเพียงแค่เวียดนามกับอินโดก็ยังยากลำบากแล้วแล้วจะสามารถสู้กับทีมชาติไทยได้หรือขอโทษนะแต่พูดความจริงกันเถอะจงอย่าฝันกลางวันกันไปเลยส่วนคนต่อมานี่ก็เป็นอีกแฟนฟิลิปปินส์ที่ได้มองว่าไม่ว่าคุณจะทำอย่างไรมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกสำหรับทีมชาติฟิลิปปินส์ที่จะสามารถเอาชนะทีมในระดับ VNL อย่างทีมชาติไทยได้ที่คล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็ได้กล่าวว่าพวกเขาไม่สามารถเอาชนะไทยได้หรอกเพราะพวกเขาได้รับการฝึกฝนมาแตกต่างกันคุยเรื่องจริงกันเถอะซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมต่อไปว่าฉันเห็นด้วยการฝึกฝนของไทยนั้นอยู่ในระดับที่มันแตกต่างมายาวนานแล้วผู้เล่นและก็โค้ชของพวกเขาใช้เวลาในการฝึกซ้อมกันอย่างเข้มงวดและก็สุดขั้วส่วนคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์ถึงความพ่ายแพ้ของทีมชาติฟิลิปปินส์ในแมตช์นี้แบบยอมรับความจริงว่าคุณจะคาดหวังอะไรจากการเจอกับทีมไทยที่สามารถเอาชนะทีมชาติจีนได้ใน VNL ทีมชาติฟิลิปปินส์ทำกันได้ดีที่สุดแล้วล่ะที่แฟนฟิลิปปินส์คนต่อมาก็ได้มากล่าวถึงประเด็นเดียวกันนี้ต่อไปอีกว่าผู้เล่นไทยเหล่านั้นคือระดับ VNL นะที่ครั้งหนึ่งเคยสามารถเอาชนะทีมชาติตุรกีที่เป็นเบอร์หนึ่งของโลกได้ฉันจึงคาดว่าเราจะต้องแพ้อยู่แล้วอนาคตมันก็จะเป็นอย่างนั้นคู่แข่งของเรานั้นแข็งแกร่งมากในขณะที่แฟนชาวฟิลิปปินส์คนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมไปถึงศักยภาพที่แตกต่างกันระหว่างทีมชาติไทยกับฟิลิปปินส์ว่าทุกคนไทยนั้นอยู่ในอันดับที่14ของโลกเลยนะในขณะที่ทีมชาติฟิลิปปินส์นั้นอยู่ในอันดับที่56ของโลกมันยังจำเป็นต้องมีการฝึกฝนกันอีกมากเลยกว่าที่เราจะสามารถไปถึงในระดับของทีมชาติไทยได้ที่คนต่อมานั้นก็ได้มองด้วยว่าในความเป็นจริงเรายังไม่ใช่คู่ต่อสู้ของทีมชาติไทยหรอกพวกเขานั้นแข็งแกร่งมากระดับแตกต่างจากทีมชาติฟิลิปปินส์มากเกินไปซึ่งจากตรงนี้แฟนชาวฟิลิปปินส์ในลำดับต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มาแสดงความคิดเห็นเชิงเน็บแนมไปถึงศักยภาพของทีมชาติของเขาเองด้วยว่าคู่แข่งของทีมชาติฟิลิปปินส์เนี่ยมันควรที่จะเป็นทีมระดับมัธยมปลายของประเทศไทยเท่านั้นละครับทั้งหมดนั้นก็เป็นความคิดเห็นส่วนหนึ่งจากหลายร้อยความคิดเห็นของแฟนลูกยางชาวฟิลิปปินส์หลังเกมแมตช์ที่2ของศึกวอลเลย์บอลซีวีลีกที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันในคลิปนี้ซึ่งถ้ามีความขาดตกบกพร่องในการแปลนะตรงส่วนใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยโดยในส่วนของเกมการแข่งขันในนัดถัดไปนั้นทีมหญิงของไทยเนี่ยจะลงสนามในแมตช์ที่3พบกับศึกหนักอย่างเจ้าภาพเวียดนามในช่วงหัวค่ำเวลา 19:00 นของวันอาทิตย์ที่4สิงหาคมนี้ก็มารอชมและเชียร์กันต่อครับแต่สำหรับในคลิปนี้แอดมินเองก็ต้องลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ